สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย่าตัวเสาครับผมสองบาทพาพี่น้องไปซื้อกับเขาครับผมมื้อนี้ขี่รถไปเลยนะครับบรรยากาศก็หนาวครับพี่น้องตลาดค้าก็อยู่บ่ไกลบ้าน2บ่าวครับผมตื่นเช้ากันมาบ่าวต้นบ่ได้ล้างกี่หูกี่ตาซ้ําครับพี่น้องไปเลยครับผมเมืองบรรยากาศยามเช้าทางภาคเหนือครับผมพุ่นล่ะครับเห็นวัดบ่ครับพี่น้องพุ่นตลาดค้าอยู่ตรงหน้าวัดพอดีครับผมครับมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันนึงครับผมเสียงมันตึงตังชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาหากับของยามเช้ากันครับพี่น้องจนตอนภาคก็ยังมีเสียงตึงตังอยู่ครับพี่น้องมาอันดับแรกก็มาหาข้าวเหนียวก่อนครับผมเดี๋ยวมันสิเบิดก่อนครับพี่น้องกับข้าวหลากหลายอย่างแห้งกับผมจักสิกินหยังแน่นะครับพี่น้องจักข้าวเหนียวเปิดไว้ๆเนาะแม่นครับผมพุ่นครับจักขนมจักของหวานครับผมซื้อเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านครับผมบัดยามเช้าก็หนาวครับผมยามบ่ายมาก็ฮ้อนๆครับพุ่นครับยายพุ่นก็มาซื้อกับข้าวกันครับผมพุ่นยางต่อยมาคือกันครับฮ้อนบ้านนะครับพี่น้องบ่ได้เปิดประตูหน้าบ้านเด้อครับผมดังครับผมก็เลยมาหลังบ้านครับผมกินแน่นอนบ่าวตัวมื้อนี้โอ้ยมีแต่น่าแซ่บๆเลยพี่น้องแม่นครับผมป้าพุ่งขออนุญาตถ่ายเสื้อผ้าก่อนเด้อครับก่อนสิเข้าป้าเสื้อผ้าตัวผลของมาพุ่งมื้อนี้แม่นครับใส่ประจําจักซักบ่ซักเดียวเนาะแม่นครับผมสีน้ําเงินนี่แหละครับผมเห็นเพิ่นใส่อยู่ประจําครับผมมาบักสินะมาแม่นหยังสิเนาะพี่น้องเนาะโอ้คิดบ่ถือกันแม่นครับผมซ้ําบ่าวแต่งตัวแล้วก็พาพี่น้องมานั่งกินข้าวครับผมป๊าดมื้อนี้ก็มีแต่ข้าวแน่แซ่บๆแซ่บๆเด้อครับผมของมาข่อยคือสมมั่วเด้แม่นครับผมจะบักพริกหน่วยแน่เนาะกัดใส่กันอุ้ยแซ่บจังได๋ครับผมพูดมื้อนี้ครับผมมีกับข้าวหลายอย่างครับผมมื้อนะครับอุ้ยน้ําพริกดุ่มก็มีครับผมไก่ย่างก็มีครับหมูปิ้งก็มีครับพี่น้องของปวดเบาหูอีกอย่างนึงก็คือสมงัวครับผมกับบักพริกดอครับผมแม่นครับผมมื้อนี้นะครับผลไม้ก็มีหลายครับผมมื้อนี้จักบักนัดจักบักสมแน่ล่ะครับพี่น้องเป็นแซ่บแม่นครับผมแน่น้ำพริกหนุ่มเฮาครับผมฮู้นเพิ่นมารอดฉากครับผมบ่าวตัวนั้นฉีกครับผมไก่ย่างครับผมบ่าวผมกระตุ้ยแจ่วบาดนี่อู้แซ่บหลายครับผมสุดยอดครับผมพุ่นสมงัวเพิ่นน่ะของปวดเพิ่นได้ครับนี่อ่างพี่น้องก็จักบาดครับผมแม่นครับผมกินแล้ว2บาวก็มาแต่งตัวครับผมจาก2บาวแต่งตัวเรียบร้อยแล้วบ่าวตัวก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วครับผมเพิ่นที่2บาวไป2กระตาได้ครับพี่น้องครับผมไปบ่าวไปหาเอซันได้บาดนี่2บาวสิพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศยามเช้าไปนําครับผมแดดเริ่มออกแล้วครับพี่น้องก็อุ่นๆแน่จักหน่อยครับผมสดชื่นแจ่มใสเนาะแม่นครับผมเลี่ยมไปทางใดก็มีแต่ฟิวทัดเนาะงามงามครับพี่น้องภูเขาก็อยู่หลังบ้านครับผมนะครับบ้านบ้าน2คนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนาะแม่นนี่ครับผมโค้งโอ้ยบ่มีคนครับผมว่านี่เจ้าเกือบแล้วนะบ่าวตัวแม่นเกือบแล้วครับผมเกือบซุ่นกับพ่อใหญ่แล้วครับผมขี่แป๊บเดียวก็ฮอดบ้านเอื้อนะครับป๊าดเต็มเดินบ้านคือเก่าครับผมปัญหามาทุกมือเนาะแม่นเพิ่นหามามื้อละเล็กมื้อละน้อยครับผมอุ้ยมึงนี่เรียกกันสายหลายแล้วครับพี่กับแม่นครับพุ่นนี่เพิ่นก็ทอดเรียบร้อยแล้วครับผมโอ๊ดหลายๆครับผมเนี่ยเต็มแข็งเลยครับผมแม่นมูงามๆครับผมมีแต่เม็ดง่ายๆครับพี่น้องง่ายๆเนาะมีแต่เม็ดง่ายๆครับผมข้ามคุณรถได้แล้วก็ไปแล้วครับผมบ้านนี้น้ำกวนกันไปครับผมแม่นครับบ้านไปให้กับ2บาวครับผมว่ามื้อนี้2บาวสิมานซ้ําใดครับผมเพิ่นก็เอาเปลือกบ่มาเทที่ไว้มองเก่าครับผมให้ปวกกินครับผมแล้วก็ข้ามคุณรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปเก่าครับผมบ้านนี้ก็บึ้นๆไปเรื่อยๆแล้วครับผมบ้านนี้กว่าจะไปฮอดปางเฮ็ดก็ใช้เวลาโดนเติบเนาะแม่นครับผมฮอดแล้วก็ย่านน้ำกวนกันขึ้นเขาคือเก่าครับผมมื้อนี้เมื่อยบ่ล่ะเมื่อยครับผมกว่าจะขึ้นเขาได้กว่าจะฮอดหม่องเก็บเฮ็ดก็ใกล้เติบครับพี่น้องข้างล่างนี่สั้นๆเลยครับพี่น้องแม่นมื้อนี้ครับนุ่นมื้อนี้ให้ย่างขึ้นระวังครับพี่น้องยิ้มแฉ่งเลยยิ้มแฉ่งเลยแข็งแห้งมันคือเก่าแล้วครับยิ้มแห้งครับผมโอ้ไว้บ่นอกเอ่ยนี่โอ้ยเอ่ยไว้บ่นอกครับนี่เอ่ยใส่3ขาเนาะใส่ไม้สักนําครับผมเพราะว่าแต่เอ่ยแล้วบ่ต้นย่างกระจอกกระจอกแม่นโอ้ยขึ้นมาห่องกับบ่พออีก2ดอกแรกแห้งมา2ดอกแรกแห้งมางามๆครับผมแต่ว่าหน้าแตกอ่ะเนาะแม่นหลังแตกนะครับผมพี่ถ้าพี่ก็มีอีกครับผมอีก2ดอก3ดอกบ่1ดอก2ดอก3ดอกครับผมอุ้ยปลายฝนต้นหนาวก็สิประมาณนี้แหละครับผมเห็ดกําลังแตกแน่จักหน่อยครับแต่ว่าแกงแซ่บดิแม่นแกงแซ่บๆกับหวานๆครับผมเห็ดหน้านี่ครับผมหวานซ้ําใดหวานอู้เป็นว่าน้ําตาลหมดแล้วครับผมบาดก็บ่ซื้อหรอกคั่นซั่นเปลืองเงินข่อยไปครับผมไปเรื่อยๆกับพ่อไปเรื่อยๆครับผมพุ่นย่างไปเรื่อยๆครับผมแน่อุ้ยงามๆเลยครับผมดอกนั่นๆๆบ่าวเห็นบ่จุ๋มจังอ่ะอุ้ยอุ้ยหลังแตกบ่นั่นเขาว่ามันเจ้าสิตาตัวบ่เด้อพุ่นมาอีกแล้วครับเอิ้นขาอุ้ยขาเห็ดครับผมใหญ่แห้งครับผมเป็นว่าขาบ่าวผู้หวานนี่โอ้ยบ่าวเด้อของเอ๋ยก็ได้หลายเติบครับผมป๊าดมึงเนี่ยเอ้ยแม่นเจ้าเห็นหยังน่ะโอ้ยแกบ่บวกจ้าเสียงเอ๋ยพุ่นน่ะนี่แม่นจ้าแม่นอยู่บ่อุ้ยมื้อนี้เพิ่นพากบอกกับผมเป็นแซ่บแห้งเนาะมื้อนี้เอ้ยเสียงแหบอยู่จ้าพุ่นเพิ่นเอาให้น้องเพิ่นครับนี่โอ้แซ่บๆมันๆนี่ครับผมแซ่บมันๆครัวแล้วบ่ย่างอยู่ย่างมาจักหน่อยนึงพ่อของแซ่บบานนี่อุ้ยมื้อนี้เสียปากบ่สมบ่หวานหวานครับผมหวานตาแห้งครับป๋าแต่พอแล้วบ่ไหวบ่ไหวอย่างใหม่เก้าเดียวก็มาพออีก2ดอกครับผมงามๆเลยครับแม่ป๋าเหลือมมองๆแม่นดอกใหญ่ใหญ่ครับในขาเพิ่นน่ะอู้ยงามแฮงครับคือจังบ่าวตัวนี้เนาะขาเนาะบ่ให้บ่เด้อคือจังเจ้าล่ะบ่พุ่นสิไปโฮมเทิงกับพ่อแล้วครับผม2จุ่ม3จุ่มครับผมป๋าหน้าแตกคือบ่าวตัวเนาะโอ้ยหาบ่ไปแล้วเจ้าก็ได้เนาะโอ้บ่ทันฮอดหน้าหนาวอยู่อู้ใหญ่ๆเลยครับผมข้างใต้มีอีกมีอีกบ่มีอีกบ่มีอีก2ดอกครับผมซาๆก็ได้อู้แม่นบ่ดอกงามๆเลยครับผมเนี่ยป๋า
พูดคนละเครื่องอีกแล้วครับผมนี่สองบ่าวกับสิบห้าพี่น้องขึ้นปุ๊กสูงขับบันมาพออีกดอกหนึ่งครับผมอู้ยขาลุดบันพี่น้องเลยขานั่นในเบาขานั่นในเบานั่นบอกไว้ละเบาบอกจะคลองนี่แหละครับผมอู้ยขาเหยียดครับไงเนาะแกงแซ่บๆได้ครับขาเพื่อนนะครับผมครับความใดความหมานป้าแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยนี่ก็เป็นการพากเสียงครั้งที่สามของสองบ่าวเด้อครับผมกับฝ่ายพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาสบายแน่เด้อครับผมหมานคักหมานแน่ครับผมมื้อนี้อลังการงานสังเกตครับผมป้า